สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับอ้ำ CCP วันนี้ผมจะมาเล่าวีล็อกของเมื่อวานที่ผมได้ไปงานเก่งหน้ากล้องของพี่บอสมาครับวันนี้เรามางานพี่บอสกีรติไว้เป็นงานเก่งหน้ากล้องนะคือเป็นงานเดี่ยวไมโครโฟนแล้วก็เป็นงานมิทติ้งด้วยใช่ไหมน่าจะใช่เนาะจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูกันเนาะไปละแต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเว้ยไปถ่ายเราเจอใครเฮ้ยอย่าโฟกัสก่อนตื่นเต้นจัดเจอพี่การเว้ยเข้าไปหาพี่การดีกว่าไปขอถ่ายรูปไปแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอนะฮะมือสั่นไปหมดละดูนะฮะคนนี้นะฮะรู้กันอยู่นะว่าเขาเป็นอะไรเมื่อกี้เข้าไปทักเขาบอกว่าอ้าวน้องอ้ำเฮ้ยรู้จักด้วยเขินเอาไปไหนแล้ววะเขินมากบอกเลยเมื่อกี้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปหลังงานถ้าถ่ายก่อนจะเสียมารยาทพี่บอสนะฮะเขินนะมากันหมดเลยมากันทั้งสตูเลยนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบายกูตื่นเต้นมากหัวใจนี่เต้นตุบเราก็เลยแวะเข้าไปคุยกับพี่คิมพี่เห็นคลิปที่ผมแชร์พี่ใช่ไหมเป็นยาให้คลิปนั้นแบบว่าที่มึงแชร์เลยรับเลยได้ข่าวว่าคุณอะไม่รับผู้ชายคุณรับแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะบ้ารับทุกคนใช่เหรอคะเรามีคนมาบอกเลยนะคะไม่จริงรู้จักอยู่คนหนึ่งนะที่ทำแบบนี้ที่ไม่ใช่ผมพี่คิมทำไมมันเป็นปัญหาอะไรเวลาเราเลือกรับแอดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงพี่รู้จักคนนั้นไหมไม่รู้จักแล้วพี่รู้จักผมไหมไม่รู้จักพี่รับเขาทำไมกูรับเขาเพราะว่ากูเข้าไปดูประวัติโปรไฟล์ดูภาพทั้งหมดแล้วมันเป็นคนที่น่าสนใจผมน่าสนใจไหมไม่ถ้าเขาน่าสนใจไหมใช่ถ้าผมเปลี่ยนรูปเป็นโปรไฟล์เป็นผู้หญิงคนจะน่าสนใจไหมไม่กูก็ต้องไปสืบอยู่ดีว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ๋อถ้าผมเป็นผู้หญิงเลยอ่ะกูไม่ได้รับทุกคนพี่คิมมากนะคะพี่รับหนูเป็นเพื่อนใน Facebook ถ้าน้องๆเป็นเพศหญิงที่มีความสวยน้องๆจะได้รับการเป็นเพื่อนใน30 นาทีแต่ถ้าน้องๆหน้าตาธรรมดาน้องจะได้รับเวลาประมาณ3 วันในการเป็นเพื่อนแต่ถ้าน้องเป็นเพศชายน้องจะไม่ได้รับเลยมันเกิดจากการวิเคราะห์มันต้องดูกันให้ดีๆผมเป็นแฟนแท้ดังนั้นเวลาผมจะเลือกคำตอบหรือเลือกอะไรที่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราต้องเลือกแล้วคิดแล้วเข้ามาในชีวิตใช่มาทำความรู้จักกับเรามาพบเจอมาอะไรกับเราที่ถามคนดูว่าเขามาเข้ามาในชีวิตเขาคิดว่าแบบผมไม่รู้แล้วแต่ผมตีความอย่างนี้แล้วผมได้ไหมมึงก็แอดมาสิทักมาแล้วมึงเป็นใครมาจากไหนสวัสดีครับมีอัพแอดผมหน่อยครับเลยน่ารำคาญเป็นมึงไม่รำคาญเหรอแล้วมึงเจอคนแบบนี้ทุกวันแล้วมึงจะรับแอดไหมก็ไม่รับแอดเพราะฉะนั้นมีอะไรผมหน่อยมึงก็ทักมาบอกสวัสดีครับเป็นใครมาจากไหนมีช่องอะไรอย่างนี้รับแอดให้ข้อมูลให้ประวัติกูหน่อยเหมือนบันเทิงมึงนายเป็นเพื่อนกับเราเถอะมึงไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครมันจะรับแอดกูเหรอไม่ใช่สมมตินะพี่ไปสวัสดีครับผมอ้ำเองคนที่สัมภาษณ์พี่ในวันนี้นี่รับแอดรับเลยรับสิกูรู้แล้วว่ามึงเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักไม่รู้ตัวตนมึงกูจะรับแอดมึงทำไมขึ้นกลับบ้านนะเห็นกูเป็นตัวอะไรไปมาดูพี่แกหามากผมชอบเขาเป็นคนที่คิดเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บถามอะไรตอบได้ขอมุกยิงมุกจีเนียสโอ้โหชอบแต่ที่สำคัญที่สุดคนนี้หลายๆคนจะรู้ว่าเขาเป็นไอดอลของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเริ่มทำมาสักพักแล้วเริ่มมีแฟนคลับทีเนี้ยมันจะมีกลุ่มแฟนคลับมาโจมตีทำไมไม่ขับเองอะฮะนี่แปลว่าจบมุกไม่เป็นนะตื่นเต้นที่มือสั่นมากเลยจัดการอันนี้ไปชักว่าเหยเนี่ยไม่อยากให้แฟนคลับดูแบบเรายิงอะไรเงี้ยแต่เราอยากตอบแต่ว่าเขาชอบมาโจมตีเราอ่ะกูสมมุติให้นะสมมติมึงยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วทุกคนหันหน้าเข้ามาหามึงหมดเลยแต่ทุกคนพูดชื่นชมมึงมีคนนึงตะโกนด่ามึงอยู่ข้างหลังมึงทำไงจะไปสนใจเขาหรือว่าจะมองดูคนรอบๆที่ชื่นชมมองคนรอบๆดีกว่าแต่ว่าจำเป็นไหมว่าเราขอบคุณครับของเขาทำเหมือนสสมันก็ไม่จำเป็นถูกไหมเวลาเราด่าใครทุกคนหนึ่งเราต้องการอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบไม่พอใจสมมุติว่าด่ามึงด่าตากล้องถ้าด่าปุ๊บมันยิ้มอย่างเงี้ยแปลว่ามึงประสบความสำเร็จกับการด่าแต่สมมุติว่ามึงด่าปุ๊บมันนั่งหน้านิ่งๆไม่ตอบสนองมึงจะรู้สึกยังไงเนี่ยถ้าเขามีการตอบสนองอ่ะแปลว่าคำด่าของมึงประสบความสำเร็จครับมันทำตัวเหมือนกำแพงไงนะแช่แข็งเลยนะแล้วด่าแล้วเขาไม่ตอบสนองมึงก็จะหยุดด่าเองอ๋อคือถ้าเขามีรีแอคมาเราจะยิ่งอยากด่าเขาถ้าเขาไม่มีเขานิ่งๆแล้วก็จะด่าเขาทำไมวะนี่มันไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากครับพี่ดูจากคำพูดนะติดขัดมากเลยผมตื่นเต้นอ่ะผมไม่คิดว่าจะได้เจอไงแล้วพอไปเจอปุ๊บเชี่ยแล้วตอนไปเจอพี่แกบอกว่าอ้าวน้องอ้ำเฮ้ยคือแบบเขาดูเราอ่ะตกใจมากเราช็อกเลยหลังจากนั้นผมก็ไปถ่ายรูปกับยูทูบเบอร์ที่ได้ไปงานวันนั้นเนาะ มาทั้งหมดนะฮะมันเป็นงานของพี่บอสเราจะลืมพี่บอสไปไม่ได้นะครับผมก็เลยเข้าไปถ่ายรูปกับพี่บอสแล้วคุยกับเขาเล็กๆน้อยๆงานกระติบมาที่พี่บอสครับเมื่อกี้ทีมงานกระติบมาพี่เพราะว่าเราบอกว่าทำสิ่งหนึ่งให้หน่อยไปบอกพี่บอสว่าแลกเสื้อกันหน่อยโอ้โหแล้วคือใส่อะไรกลับบ้านแล้วเนี่ยใส่เสื้อผมโอ้โหไปซื้อเอาวันหลังแต่ว่าผมไปบ้านพี่ได้มีผู้ชายมาบ้านว่ะไม่ได้จริงเหรออ๋อกางเกงโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ขอกางเกงในเลยอ่ะได้ไม่ได้โอ้นาฬิกามึงจะป้อนกูเลยทำไมหายหมดเลยไม่ได้พี่มันมีโอ้โหเมื่อกี้ทั้งเสื้อกางเกงในนาฬิกาไม่ได้ผมเอาพี่กลับบ้านแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะก้าวก่ายเขาไปนิดนึงแต่ว่าเพื่อความบันเทิงเนาะถ้าพวกพี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ในคลิปของผมเข้ามาดูก็ถ้าผมทำอะไรผิดไปก็ขอโทษนะแต่ว่าคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ไปเจอกับทุกคนเลยอ่ะมันเป็นความสุขอ่ะคือมันเป็นความสุขของเราแล้วอ่ะพี่พูดตามอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีแล้วนะครับก็อะไรนะไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอลากันไปเพียงเท่านี้บายบายแล้วดิบยากว่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับลาไปก่อนขอลาไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้บายก่อนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ลาไปก่อนบายถูกยังยังอ้าวช่างมันปิดไปเถอะปิดเลย